ลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเอพิโซดูนะครับกับเอพิโซดไททันแมนนะฮะตอนนี้เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากสถานการณ์เมื่อเอพิโซดวันได้รายงานไปแล้วนะครับว่ามีปริมาณน้องน้ำนะครับเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นดินนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วครับมันประหลาดดีนะครับพี่ว่าทำไมผมจะต้องมาถ่ายซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่น้องฝนจะตกนะครับดูครับโอ้มาแล้วต้องลมมาแล้วต้องลมมานะครับโอ้ก็มาพอผมตั้งกล้องแหมทำเป็นเบาเนี่ยนะพอผมเอากล้องออกนี่ทำเป็นแบบหนักเนี่ยนะนิสัยน้ำน้ำรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยนะครับหลังคาเขาจะสูงเขาจะไปเจอตรงเนี่ยครับช่วงสะพานตรงนี้ครับมันจะเป็นมีคานอยู่ซึ่งคานเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่าหลังคาสูงเนี่ยคำว่าหลังคาสูงก็แสดงว่าบรรทุกเยอะพอบรรทุกเยอะสะพานที่อยู่บริเวณที่นิ้วผมอยู่เนี่ยครับก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยใช้วิธีการกันความสูงเอานะครับไปแล้วครับนี่คือรถ6ล้อเห็นอยู่อย่างนี้ทุกวันแหละทั้งวันนะครับวันละหลายๆรอบก็ต้องถอยกลับมาช่วงนี้ห้องน้ำก็ยังคงลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้ขาดช่วงเลยครับไปเรื่อยๆเห็นอยู่ก็เป็นเชิงสะพานพระนั่งเกล้าแล้วฝั่งบางบัวท่องนะครับก็มีความหนาแน่นของการจราจรนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็5โมงเย็นรถก็ทยอยกันกลับนะครับไปตามภูมิลำเนานี่วันอะไรอ่ะวันศุกร์เนาะก็เป็นวันสุดท้ายของเดย์นะครับเสาร์ก็อาจจะมีใครสักคนที่ทำงานแล้วก็ไม่ทำงานนะฮะก็ใครที่จะมาพบปะบ้านลุงหมอกสุขภาพอนาคตก็เมโทรลักษ์นะครับเนี่ยป้ายเมโทรอยู่ริมถนนเป็นปากซอยมาลงหน้าซอยแล้วก็เดินเข้ามานะครับปุ๊บเข้ามานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับที่เห็นอยู่เป็นรถไฟฟ้านะครับทักทายเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะแม่จิตรานะครับวัสิมาคุณกระดกวันนะครับครูวัชราน้องกระตูนสมบัติครับนั่นตูนหลบล่มหลบฝนกันใหญ่เลยนะครับก็ไม่อเลิร์ทหรอกสมัยก่อนตอนฝนตกทีนี้ผมรู้สึกว่าฝนตกนี่มันเป็นภาพการที่มหัศจรรย์นะครับสายน้ำสายน้ำไม่เคยไหลกลับนะครับโอ้โหไงจุดยาตกนิดเดียวปุ๊บท่วมเลยนะครับไม่ทันไรเลยท่วมแล้วนะครับว่าเห็นไหมครับรถไฟก็เปียกไปรถยนต์รถใหญ่ก็ดูความเป็นน้ำที่มันหล่นมาจากโน่นนะฮะสะพานสูงเลยนี่ตามนิ้วมือผมเลยมีความเป็นศิลปะที่งดงามมากแล้วก็มีน้ำที่ลอดมาจากหลังคาเห็นไหมครับสวยงามทีเดียวดูความงดงามของน้องน้ำนะฮะที่รังสรรค์จันโลงนะครับความสำคัญของน้องน้ำก็สำคัญรองอันดับ2นะครับน้องที่อันดับ1ก็คืออากาศนะครับน้องอากาศน้องน้ำน้องพืชนะอากาศน้ำหรือพืชคือดินนั่นเองนะครับเวลากินก็คือกินดินนะฮะคือกินพืชนั่นเองแล้วก็เลี้ยวเข้าในซอยเมโทรลักษณ์นี่มอเตอร์ไซค์เปียกทั้งคันเลยครับให้กำลังใจอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับตอนนี้คนเข้าร่มนี่กระเซ็นครับกระเซ็นนั่นอย่างนี้นะครับมาประกอบ
ภาพเพื่อเห็นภาพชัดนะครับแน่นอนนะฮะสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็เป็นวันที่จะมีกิจกรรมบรรยายเรื่องตัวเรานะครับบรรยายเรื่องธรรมชาติผ่านตัวเรานี่โอ้โหดูครับดูหลังรถกระบะเห็นไหมครับไม่ใช่เรานะครับไม่ใช่เรารถเขาเป็นเราขึ้นมาเราจะเป็นอย่างไรนะครับเวลาแทนความรู้สึกถ้าเราน้ำท่วมบ้างเราหลังคามิดบ้านบ้างเราจะเป็นอย่างไรจะมัวแต่นั่งให้กำลังใจหรือเฝ้าระวังอยู่กันต่อไปไหมส่วนในนี้ผมก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับช่วงนี้นะครับประเทศเพื่อนบ้านประเทศใกล้เคียงตามต่างจังหวัดจังหวัดข้างเคียงล่าสุดมีรายงานเข้ามาแล้วนะครับปทุมธานีนนทบุรีมีคลื่นมวลน้ำนะครับมีมวลน้ำมาประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าดูจากตามข่าวนะครับข่าวชุมชนตอนนี้เวลาเสพข่าวก็ต้องดูนะครับว่าเป็นข่าวกระแสหลักกระแสรองหรือกระแสออนไลน์นะครับกระแสออนไลน์เนี่ยผมเรียกว่ากระแสวงกลมกระแสหลักกระแสรองเนี่ยผมเรียกว่าแนวตั้งนะฮะซึ่งตอนนี้การให้ความสำคัญกับเนื้อข่าวก็ขึ้นอยู่กับแนวทางหรือนโยบายของทีวีแต่ละช่องนะครับที่ทางผู้บริหารได้วางมาตรการเอาไว้สวัสดีซิมไทม์นะครับคุณสุภาวดีครับว่าไปวันนี้ผมก็เห็นน้องน้ำเริ่มลดระดับลงนะฮะก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ที่แน่ท่วมแล้วครับฝนตกไม่แปลกน้ำท่วมไม่แปลกแต่ถ้าคุณโดนน้ำท่วมขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกยังไงกันนะครับสำหรับพวกเรารู้สึกยังไงก็อย่างนั้นนะครับผิดปกติหรือปกตินี่สำคัญนะครับลาไปก่อนด้วยภาพบรรยากาศน้องน้ำครับไปเรื่อยๆครับปื้อขอบพระคุณนะครับสำหรับทีมอาสาที่เข้ามาอาสาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกิจการของอาคารฝ่ายอาสาเรื่องของกับข้าวกับปลาในแต่ละวันฝ่ายอาสาในเรื่องของทัศนียภาพของลูกหอกสุราษฎร์อนาคตนะครับดูลานหญ้าดูผู้สนับสนุนหลักในทางการทั้งเปิดเผยท่านตัวตนไม่เปิดเผยตัวตนนะครับก็มีรั้วให้เราได้สวยงามนะครับแล้วก็มีกิวอยู่ต้นไม้เนี่ยครับขึ้นต้นงามทีเดียวนะฮะขอบคุณสำหรับสนามหญ้าที่มาดูแลหญ้าให้นะครับต้นงามจริงๆมันสูงสักหน่อยเข้ามาไม่มีใครคุยเลยสวัสดีครับ